โรงเรียนจิรดาเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีโรงเรียนจิรดาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16และ17มิถุนายน2558ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งโรงเรียนจิรดาโดยเป็นการแสดงของคณะครูศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองนักเรียนรวมกว่า 1,000 คนงานครั้งนี้ผมใส่หมวก3ใบหมวกใบที่1คือเป็นผู้อำนวยการสร้างสรรค์ใบที่2คือเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็หมวกใบที่3ก็คือเป็นผู้ควบคุมการผลิตอัลบั้มเพลงหมวกใบที่1ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสร้างสรรค์เนี่ยผมจะต้องทำงานใกล้ชิดกับคุณครูฝ่ายต่างๆนะครับในเมื่อทรัพยากรของโรงเรียนเนี่ยมีเยอะมากครับโรงเรียนมีทั้งเด็กที่มีความสามารถในการแสดงโขนนาฏศิลป์ร้องเพลงอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะทำยังไงให้โชว์ทั้งหมดเนี่ย2 ชั่วโมงครึ่งบนเวทีเนี่ยมีความต่อเนื่องผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านติดตามชมวันที่16 17มิถุนายนนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตักนักพัศกรครับจริงๆก็ทำหน้าที่ผู้กำกับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นความอลังการและเป็นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ฉากที่สวยงามในโขนเป็นความสวยงามที่มีความวิจิตรความบรรจงในศิลปะในความลวดลายในรายละเอียดอย่างมากมายนอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีบทเพลงยังมีหัวใจของทุกคนที่มาใส่เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่างานนี้ผมมีหน้าที่กำกับจริงๆต้องบอกว่ามีหน้าที่เชิญทุกคนมาเจอกันแล้วก็มาพบกันอย่างลงตัวซะมากกว่าว่าเรามีหน้าที่คอยร้อยเรียงให้เขามาเจอกันอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละอย่างที่จิรดาเป็นจิรดาคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนจิรดาค่ะ